ว้าววันนี้นะเล็กพามาชมการเลี้ยงแหน่แดงอยู่ในสวนข้างบ้านนะเนี่ยเลี้ยงเพื่อประโยชน์ใช้สอยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นเอาเป็นอาหารสัตว์หรือเป็นอาหารปลาได้ทั้งนั้นเลยนะสุดยอดเลยฮะเนี่ยแหน่แดงฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็พามาเลาะชมสวนชาวบ้านนะก็คือสวนของพี่สาวของนาเล็กเองก็คือช่องครูทัศน์คนบ้านป่าเราจะมาดูว่าที่เขาเลี้ยงแหน่แดงไว้ในสวนหลังบ้านเนี่ยเขาทำยังไงเนี่ยแหน่แดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์หรือว่าสารพัดประโยชน์เลยนะไม่ว่าจะเอาใช้ทำปุ๋ยนะเป็นอาหารสัตว์นะอาหารไก่อาหารเป็ดอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นอาหารปลาได้สุดยอดเลยฮะเขาบอกว่าใช้ทำปุ๋ยได้นะปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักได้ทั้งนั้นนะปริมาณของพวกยูเรียหรือว่าไนโตรเจนนี่สูงมากนะปลูกใช้ทำปุ๋ยเนี่ยปลูกพืชงามมากๆเลยหรือสามารถที่จะเอาไปหวานในนาข้าวนะอย่างน้อยก็เป็นปุ๋ยได้แล้วสามารถที่จะควบคุมปริมาณของวัชพืชต้นหญ้าได้ด้วยนี่แหละมันสุดยอดนะพอน้ำลดพวกนี้มันก็จะแห้งนะพอแห้งแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะช่วยปรับปรุงดินให้มีคุณภาพนี่แหละปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีเลยและยังสามารถที่จะใช้ไปในการเลี้ยงไก่ไข่ไก่เป็ดไก่เนื้อได้ทั้งนั้นนะเนี่ยทำให้ไข่มีหรือว่าคุณภาพสูงมากนะเลี้ยงปลาก็ดีนะปลานี่ชอบกินมากนะคนที่เลี้ยงปลาหมอเนี่ยก็โอเคนะปลาสลิดปลานิลปลาในปลาตะเพียนเนี่ยปลากินพืชได้ทั้งนั้นเลยนี่ฮะโหเนี่ยปล่อยแค่ไม่กี่วันน่ะนะแน่นเลยแล้วสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงปลาเนี่ยเอาไปแบบออกเป็นถังเป็น10โลเลยนะวันก่อนพี่สาวออกไป10โลกลับมาวัน2วันแน่นเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะเราไม่ต้องดูแลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรโดยที่การให้ปุ๋ยครั้งแรกก็คือเนี่ยเราขุดบ่อนะเนี่ยขุดบ่อแล้วก็มีรองด้วยพลาสติกนะน้ำก็จะไม่ซึมไปไหนแล้วก็ลงเป็นปุ๋ยคอกนะนี่ปุ๋ยคอกหนึ่งกระสอบเองนะเนี่ยนะบนพื้นที่2 คูณ 5 เมตรก็ประมาณ10ตารางเมตรนี่ฮะมีพื้นที่น้อยนิดก็สามารถที่จะได้ปุ๋ยชั้นยอดหรือว่าได้อาหารสัตว์อาหารปลาชั้นยอดเลยนั่นเลยก็เอาเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะเนี่ยมาดูเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำจะออกสีแดงๆนิดหนึ่งเพราะมันมีส่วนผสมของพวกปุ๋ยคอกนะตอนนี้ที่ออกมาใหม่ๆมันจะเป็นสีเขียวนะแต่พอพี่สาวบอกเอาไปปล่อยในนาโอ้โหเมื่อวานเนี่ยสีแดงแป๊ดเลยนะนาเล็กก็ถ่ายให้ดูแล้วนะทำไมถึงเรียกแหน่แดงก็เห็นมันมีสีแดงแบบนั้นจริงๆนะก็เผื่อใครนะอยากจะทำแบบนี้นะพิธีการง่ายๆแบบนี้นะก็สามารถทำได้นะเนี่ยลึกไม่ได้ลึกมากเลยลึกประมาณสัก50เซนแค่นั้นเองไม่ต้องขุดเยอะนะขุดเยอะเราไม่ไหวนะ
ถึงถ้าใครมีรถจกก็ง่ายหน่อยเนี่ยวิธีการง่ายๆของการขุดบ่อเลี้ยงแหนแดงเป็นได้ทั้งปุ๋ยเป็นได้ทั้งอาหารสัตว์มันสุดยอดจริงๆแล้วบางคนทำธุรกิจขายแหนแดงก็สามารถขายได้นะขายเป็นกิโลบางที่กิโลละ25บาท30บาท40บาท50บาทแล้วแต่นะเพราะฉะนั้นลองดูฮะลองดูของดีๆแบบนี้น่าสนใจนะครับผมสำหรับวันนี้เลาะชมสวนชาวบ้านนาเล็กก็ได้เรื่องราวดีๆมาฝากกันนะเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มองหาปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าอะไรที่มันแบบไม่ต้องการสารเคมีนะก็จะได้สิ่งดีๆแบบนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้ผมสวัสดีครับ